ครับทีนี้เราจะมาลองดูในรายละเอียดเกี่ยวกับตัวองค์ประกอบของกล้องนะครับว่ากล้องดิจิตอลเนี่ยจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับโดยคร่าวๆเนี่ยนะฮะกล้องทุกตัวก็ต้องมีนะฮะก็คือช่องมองภาพนะฮะหรือว่าตัวจอ LCD อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะครับตัวช่องมองภาพนี่ก็คือเป็นช่องไว้สำหรับให้เราเอาตาของเราเนี่ยครับมองเพื่อจับองค์ประกอบภาพนะฮะตามที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเราไม่มองผ่านช่องนี้เราจะมองที่ตัวจอตรงนี้เรียกจอ LCD นะฮะก็คือสำหรับมองภาพที่เราจะถ่ายเนี่ยมันจะปรากฏตรงจอตรงนี้เราจะมองจากตรงไหนก็ได้นะแล้วแต่เราเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมีปุ่มให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกใช้มองจากตัวจอ LCD หรือมองจากช่องมองภาพนะฮะอย่างกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะกดที่ปุ่มกดสลับกันถัดมาก็มักจะเป็นเรื่องของระบบควบคุมระบบซูมนะฮะซูมภาพต่างๆซูมอินซูมเอาท์เนี่ยตรงนี้จะมีปุ่มคอนโทรลตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของปุ่มควบคุมเรื่องเมนูต่างๆนะก่อนเพื่อเลือกเมนูการทำงานของกล้องนะครับจะเป็นปุ่มเมนูหรือกดปุ่มสำหรับรีวิวดูภาพเลยพวกนี้นะกดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอย่างนี้ฮะกดย้อนกลับหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลของมันด้านบนของกล้องโดยส่วนใหญ่นะฮะก็จะมีแน่นอนต้องมีปุ่มชัตเตอร์นะฮะปุ่มชัตเตอร์นี่ก็คือเรานิ้วไปกดเพื่อบันทึกภาพนะฮะส่วนใหญ่ปุ่มชัตเตอร์เนี่ยจะมี2สเต็ป2ระดับนะฮะก็คือกดไปครึ่งนึงนะฮะกล้องจะทำการโฟกัสแล้วก็ปรับค่าแสงต่างๆนะฮะโดยที่ยังไม่ถ่ายนะครับมันจะปรับค่าอย่างเดียวนะแล้วพอเรากดไปอีกครึ่งนึงไปเต็มๆนะฮะมันถึงจะถ่ายภาพเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้กันหมดแล้วก็มักจะอยู่ที่นิ้วชี้มือขวานะปุ่มชัตเตอร์นี้นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของปุ่มควบคุมระบบการทำงานของกล้องปุ่ม power นะครับก็คือปุ่ม on off นั่นเองก็คือเปิดปิดกล้องนะฮะกดครั้งนึงก็เปิดกดอีกครั้งนึงก็ปิดหรือแล้วแต่การทำงานของกล้องยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆนะครับข้างๆปุ่ม power เนี่ยอย่างรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมเป็นแป้นควบคุมโหมดการทำงานของกล้องนะฮะเพื่อถ่ายภาพเพื่อดูภาพหรือถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะฮะปุ่มลักษณะนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่กล้องนะแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้ง3ส่วนนี้อยู่นะครับถ้ามองจากด้านหน้านะครับกล้องดิจิตอลเนี่ยก็จะมีแน่นอนฮะต้องมีเลนส์นะครับ เลนส์เพื่อที่ให้แสงเนี่ยผ่านตัวเลนส์ตรงนี้ลงไปเพื่อที่มันทำการบันทึกภาพนะฮะประกอบหลักก็คือเรื่องของเลนส์แล้วก็เรื่องของระบบแสงแบบนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่กล้องแล้วแต่รุ่นนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้จะมีมาให้นะระบบแบบเพื่อที่ว่าเวลาเราถ่ายในสภาพแสงน้อยเนี่ยเราก็ใช้แฟลชช่วยเติมแสงให้กับภาพนั้นนะครับสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยข้างๆแฟลชกล้องบางรุ่นเนี่ยที่สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวภาพวิดีโอแล้วสามารถบันทึกเสียงได้เนี่ยมันจะมีช่องๆตรงนี้อยู่นะฮะหรือบางยี่ห้ออาจจะมีเขียนคำว่าไมค์ด้วย MIC ไมค์นี่ก็คือไมโครโฟนนั่นเองนะฮะสำหรับบันทึกเสียงลงไปนะครับก็ด้านล่างนะครับลงมาดูด้านล่างกันบ้างกล้องดิจิตอลส่วนใหญ่เนี่ยจะมีช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับเปิดมาใส่ถอดแบตเตอรี่ออกมาได้นะครับแล้วก็สำหรับช่องตรงนี้เนี่ยตรงกลางส่วนใหญ่อยู่กลางกล้องนะฮะจะเป็นช่องแล้วก็มีด้านในจะเป็นเกลียวนะครับอันนี้ไว้สำหรับขันเสียบเข้าไปกับขาตั้งกล้องนะครับโดยเอาตัวน็อตของขาตั้งกล้องเนี่ยมาไขเข้าไปตรงนี้นะฮะมันก็จะทำให้ยึดตัวกล้องเนี่ยติดอยู่กับขาตั้งได้นี่คือด้านล่างส่วนใหญ่จะมีช่องสำหรับใส่แบตกับตัวช่องสำหรับเสียบเข้ากับขาตั้งทีนี้มาดูด้านข้างบ้างนะครับกล้องดิจิตอลส่วนใหญ่เนี่ยด้านข้างก็จะมีช่องไว้ให้เราเสียบสายเพื่อนำไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบ USB นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของระบบ USB เป็นรูปจริงๆได้ก็ช่องนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาสายเนี่ยมาเสียบเพื่อดึงภาพไปแสดงผลในคอมพิวเตอร์ได้ถัดออกมากล้องบางตัวเนี่ยจะสามารถใส่ตัวอะแดปเตอร์ไฟนะฮะหม้อแปลงไฟนะครับสามารถเสียบมาจากไฟบ้านเนี่ยครับแปลงมาเป็นไฟที่ใช้กับกล้องดิจิตอลได้นะ
ขาแสดงว่ากล้องตัวนี้เนี่ยถึงแม้แบตเตอรี่หมดเนี่ยบางทีคุณก็เอาสามารถเอาตัวอะแดปเตอร์มาเสียบแล้วก็ใช้งานกล้องตัวนี้ได้นะครับก็จะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับนี่คือโดยรวมๆขององค์ประกอบรวมๆของกล้องดิจิตอลนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีตัวปุ่มอะไรคล้ายๆอย่างนี้กันหมดนะฮะเพราะมันเป็นพื้นฐานในการถ่ายภาพโดยทั่วไป